จันหมอเขียวค่ะกับคารวะคุณลูกทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะชื่อประภัสสรวาเรนะคะเป็นเตรียมจิตอาสาสนป่านาบุญหนึ่งตอนนี้ศึกษาอริยปัญญาตรีชั้นปีที่7ค่ะคือในอดีตอะค่ะจะขอเล่าเลยว่าตอนเด็กๆอะตัวเองชอบเล่นจับแมลงวันก็คือจะเอาถุงคล้ายๆกับถุงที่เราใส่แกงอะค่ะมามัดเป็นโป่งๆแล้วก็ไปนั่งไล่จับแมลงวันนะคะก็จับได้ทีเยอะอะค่ะแล้วก็ผูกหนังสติ๊กแล้วก็ปล่อยตอนเด็กๆก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอะทําความดีมากเลยคือฆ่าแมลงวันนะคะแล้วก็ฆ่าเป็นร้อยๆตัวเลยอะค่ะแล้วต่อมาค่ะตัวเองก็ได้มารู้จักตอนนั้นมาครั้งหนึ่งเพราะว่ามีพี่เขาแนะนํามาด้วยความเกรงใจอะค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปอีกก็ตัวเองก็ยังทานน้ำสมุนไพรยังมีกัวซาที่ตัวเองพกติดตัวปรากฏว่าพอปี56ตัวเองไปภูเก็ตซึ่งจริงๆปกติเนี่ยกุ้งกับที่บ้านจะไปภูเก็ตทุกปีค่ะที่บ้านจะไปกินเจปรากฏว่าพอไปปุ๊บเนี่ยค่ะพอไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าชอบไปดูขบวนแห่ซึ่งในขบวนแห่เนี่ยจะมีการจุดประทัดแล้วปรากฏว่ามีวันหนึ่งก็ไปคนเดียวแม่ก็อยู่อีกที่หนึ่งน้องชายอยู่อีกที่หนึ่งปกติตัวเองไม่เคยแพ้ประทัดอะค่ะปีนั้นตัวเองแพ้ประทัดขึ้นมาค่ะอยู่กลางสี่แยกเลยอะค่ะอยู่ดีๆก็เกิดอาการหายใจไม่ออกแต่ทีนี้พอตัวเองหายใจไม่ออกพอตัวเองหายใจไม่ออกปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าทำยังไงถึงจะหายใจออกเพราะตอนนั้นเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยมันหายใจยังไงก็ไม่ได้สักทีหนึ่งจนตอนหลังอะใช้ปากหายใจก็หายใจไม่ได้อีกตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมันมีความคิดหลังเข้ามาแบบอย่างเร็วมากเลยค่ะมันมีความคิดที่เราทําดีทําชั่วทุกอย่างหลังเข้ามาตอนนั้นรู้สึกตัวเองว่ากลัวตายแล้วอะค่ะแล้วก็เริ่มทุกข์ใจว่าเนี่ยแม่ก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเราออกมาเดินอยู่คนเดียวถ้าเราตายตรงนี้แม่จะทําไงใครจะดูแลแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็คิดว่าเรายังทําความดีไม่พอเลยอ่ะทําไมเราจะตายตอนนี้เรายังไม่อยากตายก็ตอนนั้นคิดไปเรื่อยเลยค่ะยิ่งคิดอะค่ะก็ยิ่งหายใจไม่ออกพอตอนที่ตัวเองตาเหลือกอะค่ะเห็นเลยว่าคนรอบข้างเนี่ยมีพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินมาเนี่ยเขาก็มองหน้าแต่มองหน้าเสร็จเนี่ยก็ไม่มีใครช่วยแล้วเราก็ช่วงที่เรากลัวมากๆเนี่ยค่ะมันมีความรู้สึกอยู่ตอนหนึ่งเราคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราจะตายจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ขอตายแบบสงบเพราะตอนนั้นคือได้รับการสอนมาว่าก่อนตายเนี่ยตัวเองต้องสงบนะเพราะว่าถ้าจิตเราไม่ดีเนี่ยเราจะตายไม่ดีตอนนั้นเลยมีความรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรถ้าจะตายก็ตายแล้วแหละพอตัวเองคิดได้อย่างนั้นปุ๊บอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวไหนลองมันเป็นเวลาที่เราก็ไม่รู้นะคะแต่ความรู้สึกพวกนั้นมันรู้สึกนานเราก็เลยกดจุดอะค่ะก็กดจุดเถอะปู่แล้วก็กดจุดตรงนี้พอกดจุดเสร็จอะค่ะมันเหมือนจากที่มันหายใจไม่ออกอะค่ะมันทรมานมากๆมันก็เริ่มมีเหมือนกับอากาศเข้ามาในตัวค่ะพออากาศเข้ามาปุ๊บมันเริ่มดีแล้วก็นึกได้อีกเอ้าเรามีไม้กัวซาติดตัวก็เลยเอาไม้กัวซาค่ะกัวซาตรงข้อพับอะค่ะพอกัวซาเสร็จปุ๊บอะแขนนะคะแดงทั้งสองข้างเลยอะค่ะพอแขนแดงเสร็จเราก็นึกได้ว่าเอ้าเรามีน้ําสมุนไพรลิตรเย็นซึ่งตอนนั้นที่เราไปภูเก็ตอะด้วยความที่ว่าเราเคารพตรงนี้เราไปอ่ะเราไม่มีจริงนะคะเราก็อุตส่าห์ไปซื้อไอ้ผักบุ้งอะค่ะจากตลาดแล้วมือมาขยี้อะค่ะแล้วก็ทําเป็นน้ําสมุนไพรลิตรเย็นติดตัวพอได้สามตัวนี้ปุ๊บอะค่ะมันก็หายใจโล่งอะค่ะเหมือนแบบถูกกระชากมาจากแบบกําลังที่จะตายแล้วอะค่ะถ้าพูดก็คือว่ากําลังจะตายแล้วอะค่ะมันก็ขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะพอขึ้นมาได้ปุ๊บอะพอหายใจได้เต็มออกปอดทุกอย่างปุ๊บอ่ะก็เดินร้องไห้ไปเลยค่ะคนที่เดินมองข้างๆก็เอ๊ะคนนี้มันเป็นอะไรเดินร้องไห้พอเดินร้องไห้เสร็จก็พอไปถึงบ้านก็ไปบอกแม่บอกว่าไปถึงที่พักอะค่ะก็เล่าให้ฟังบอกแม่รู้ไหมเนี่ยเกือบตายกลางสี่แยกแล้วนะแม่บอกเป็นอะไรก็เลยเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นนะคะตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองใช้ยาเม็ดที่8เพราะว่าตอนที่มาอบรมอะค่ะเขาพูดยาเม็ด1 2 3จนถึง9อะค่ะ
เขาพูดเม็ดแปดแต่เราไม่มีความเข้าใจในยาเม็ดแปดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เรากําลังใช้อยู่ก็คือการวางใจเป็นยาเม็ดแปดจนกระทั่งตอนหลังอะค่ะพอเรามานั่งลึกและลึกถึงอดีตตอนที่เราใกล้ตายอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยตอนนั้นอะเรากําลังใช้ยาเม็ดแปดโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะแล้วจริงๆตรงเนี้ยพอนั่งนึกไปนึกมามันก็นึกถึงตอนที่เด็กๆอะค่ะชอบไปจับแมลงวันนะคะแล้วก็ฆ่าค่ะคือจับใส่ถุงผูกแล้วก็ปล่อยให้ตายอะค่ะเป็นร้อยๆตัวค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะกุ้งได้ชดใช้ไปเยอะนะคะชดใช้ไปนี่เราก็หมดด้วยนะคะแล้วเราก็มีกุศลเพิ่มขึ้นด้วยค่ะได้ทำบุญด้วยนะคะได้ชำระกิเลสตัวสำคัญเลยค่ะเป็นข้อสำคัญเลยนะคะต่อไปทางบ้านแสงธรรมบ้างนะคะบ้านแสงธรรมค่ะจำ